ready นะครับแพ็คของเรียบร้อยไม่พร้อมมากเลยนะแหมเธอก็พร้อมสิเธอจะไปสักนี่แต่มันคือสักที่พิเศษนะเสียทุกอันน่ะเพราะว่าสักหน้าลูกแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือครั้งนี้มีลูกติดไปด้วยลูกก็จะได้ไปดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บของทุกอย่างให้จบนะครับแล้วเราก็ move to the airport and then ห้ามลืม double check ด้วยนะเรามาถึงกันแล้วครับกอตเทนเบิร์กแต่นี้จะชื่อครบเมืองเขาถูกก่อนไม่ใช่มันเหมือนไม่ได้เรียกว่ากอตเทนเบิร์กไม่รู้ว่ามีสำเนียงเขาก็เต็มพอเถอะรถที่เรานั่งนะฟิตทุกอย่างแบบหมดเลยนี่กระเป๋าข้างหลังทั้งหมด8ใบแล้วเราก็ต้องคาดเข็มขัดด้วยคาดเข็มขัดตอนนี้เรากำลังจะไปโรงแรมเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวมาดูกันเมืองนี้มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะโอ้ my god เบาๆลูกนอน I'm sorryขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรจุ๊บๆนี่ๆๆจุ๊บๆครับจุ๊บๆ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 แล้วนี่ขอโทษนี่สลิปหลับสบายๆนะกล้านะจุ๊บๆจุ๊บๆเอาไม่เอาเอาตรงนี้เขาตื่นแล้วเอาถ้าตื่นแล้วก็ไปเตรียมตัวไปเดินเล่นกันดีกว่าไม่โอเคมั้ยคะไปเดินเล่นกันนะป๊อปปูชูโอเคมาเดินในเมืองก็เทนเบิร์กแล้วนะคะจะไปที่ไหนดีที่จริงตรงนี้มันก็เป็นกึ่งๆแบบเดินไปเดินมาแล้วอาหารเย็นเราควรจะไปกินอาหารไทยหน่อยไหมครับมากค่ะทางนี้คิดถึงอาหารไทยมากค่ะนี่เดี๋ยวนี้นะครับเหมือนคนแบบจิบวายชมวิวอ่ะจิบนมชมวิวจากการให้นมชมวิวของมิก้าก็หลับเลยจะไปกินอาหารไทยทั้งทีเมียบอกจะให้เมียพลาดได้ไงใช่ไหมครับอยากจะกินข้าวเหนียวมาถึงแล้วร้านอาหารไทยมูนไทยคิทเช่นอันนี้ไม่ได้รู้จักแต่ประการใดหาตาม Google เอา 4.4 ดาวเต็ม5เราก็เลยอ่ะงั้นไปจ้ะมีความตุกตุกนะจ๊ะนึกว่าอยู่พีพีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ในกระท่อมในเกาะทางใต้ของประเทศไทยนะครับทานข้าวเสร็จแล้วกำลังเดินกลับโรงแรมตื่นเต้นไหมพรุ่งนี้สักแล้วนะตื่นเต้นมากคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปุ๊กยากมากเขาเป็นคนที่ไอส่องมานานมากแล้วเขาเป็นคนที่เก่งพวกภาพพอร์เทรตพวกภาพเหมือนจริงอ่ะคนละสไตล์กับการ์ตูนแอบกลัวการ์ตูนงอนเหมือนกันไม่งอนหรอกขนาดบ้านเรายังสามารถมีเฟอร์นิเจอร์ได้หลายแบบร่างกายเราก็สามารถมีผลงานจากหลายอาร์ติสต์ได้เหมือนกันอยู่ในการ์ตูนมาการ์ตูนสักแทบจะทั้งตัวแล้วอ่ะแต่คนนี้เจ๋งมากเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่สตูดิโอของเขาตอน9โมงเช้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ถ่ายไม่ได้เห็นมีอ่ะเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหนูเขาหลับไม่หือไม่อือไม่อีไม่แอะไม่อะไม่โอ๊กไม่ต้องอุ้มฉันไม่ต้องยุ่งกับฉันแค่ห่มฉันให้หนาๆแล้วฉันนอนละกูดบายเขาคิดว่าเราเป็นคนจีนไหมไปห้องเราเบอร์8เลยนะเดี๋ยวนี้เคยเจอในห้องเราโอ้โหมิก้ามิยาจะมีน้องวะโอ้ยเลี้ยงให้ได้ก่อนเตรียมตัวนอนนะพรุ่งนี้เตรียมตัว my big day good night เลยโอเคโอเค good night good night breakfast time เดี๋ยวดีจะเดินไปสักแล้วนะเดี๋ยวดีจะสักหน้าหนูเลยนะนี่นะหัวหน้านะมิก้าครับเดี๋ยวดีกำลังจะไปสักหน้ามิก้าแล้วนะครับป้าหนุ่มทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้ผมรับไม่ได้ฉันเลือกลิ้นกันเลยแล้วคิ้วใส่ด้วยเหรอ
ตื่นมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณศรีภรรยาก็วันนี้มามิจะมาอยู่ส่งผมสักแป๊บนึงมามิก็จะพาลูกๆไปเล่นแยกย้ายกันเตรียมพร้อมขึ้นเขียงจ้าสู้ไหมแม่ขอทิ้งคุณพ่อไว้ในนั้นก่อนนะคะไปรับลูกๆไม่รู้ว่าลูกๆนอนตื่นหรือยังถ้าตื่นแล้วมัมมี่ก็จะพาไปดูของจุกจิบแล้วก็เดินเล่นถนนแล้วแต่งตัวพร้อมหรือยังคะไปไหนคะตรงนู้นบอกพร้อมแล้วพร้อมไปเก็บเกาลัดกันเออเกาลัดนะคะพร้อมเก็บเกาลัดไหมอ้าวไม่อยากเก็บเกาลัดนะโอ้ยดิฉันปวดหัวสรุปจะเก็บหรือไม่เก็บนะเกาลัดนี่นี่เต็มพื้นเลยมียาดูพี่เลี้ยงหนูสิฝรั่งคงงงเนาะพี่เลี้ยงหนูอ่ะเก็บเก่ารัดใหญ่เลยลูกมียามองแรงเลยแล้วอยู่บนต้นมีไหมบนต้นอ๋อนี่ไงมีมันมีหนามจริงๆเก่ารัดแท้เลยนี่นี่อันนี้เลยนี่ดูนี่ไงแดดดี้ต้องภูมิใจในตัวเราลูกวันว่างที่สวีเดนเรามาเก็บเก่ารัดกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดูสิสรุปกินไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่มีไม้สอยเราจะใช้กล้องสอยมันลงไปเฮ้ย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 จะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่โอ้ยหล่นลงมา2อันเลยอ่ะใครว่ากล้องเราไม่มีประโยชน์กล้องเราสามารถใช้เป็นไม้นี่สอยกับรัดได้มา4ลูกสรุปสอยลงมาหนาปักหัวปักพาไอ้2จิ๋วมาดูแดดดี้หน่อยแล้วมาดูแดดดี้สักใหญ่เลยโอ้โหตายแล้วหาวหาวอ่ะไปเราไปเดินเล่นต่อทิ้งให้แดดดี้เจ็บต่อไปนะบ๊ายบายโอ้แดดดี้แดดดี้ซักเสร็จแล้วก็มาหาลูกๆลูกๆรอไม่ไหวแล้วลูกลูกนอนรอละแดดดี้ขาไหนโชว์รอยสักหน่อยสิคะวันนี้ให้ดูได้แค่นี้เพราะว่าแผลมันยังนั่นอยู่อาบน้ำจะโชว์ให้ดูถ้าเป็นแบบนี้อย่าโชว์ให้ดูเลยจ้ะถ้าจะดูไม่ออกเลยจ้ะดูพรุ่งนี้เถอะจ้ะโอ้ยพรุ่งนี้เถอะจ้ะแต่ก็นี่แหละประมาณนี่ไซซิ่งก็ประมาณนี้นี่เหลือพี่สมไงพี่สมเหรอพี่สมจะเอาโอ้โหได้ไหมตรงนี้ทำไมถึงมีตัวนี้ด้วยไหมทำไมจะได้อยู่ข้างผมเวลาผมนั่งแล้วพี่สมนั่งก็หาเหตุผลแบบเอาให้ได้อะนึกออกไหมเหมือนเวลาเด็กขอขนมไอ้สองแกนี่มันไม่ธรรมดานะได้รับเกียรติจากแดดดี้ด้วยนะเนี่ยได้รับเกียรติจากแดดดี้ด้วยนะพี่สองพรุ่งนี้นะสัญญาว่าพรุ่งนี้จะให้ดูวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าวันนี้รับรอยเจ็บไป8ชั่วโมงกว่า Good night bye bye Good morningไหนขอดูไหนนี่โชว์ของหน่อยสิแทจะบอกว่ารูปนี้ทำหนังมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะผมถ่ายเองเป็นรูปที่อยู่ถ่ายเองถูกต้องแล้วก็เป็นโฟโต้ชูตครั้งแรกตอนเขาอายุ1วีคดอกไม้ตรงนี้ที่ห่อหุ้มเอาไว้อะเป็นดอกมาการิต้าดอกมาการิต้าเนี่ยก็มาจากนี่คือมาการิต้าราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ชื่อคุณจะยาวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเอ้ยเดี๋ยวขอขายของก่อนสรุปผ่านไอเดียผ่านนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเติมที่เหลือข้างบนตรงนี้ซึ่งคนที่จะได้อยู่ข้างบนนี้ก็คือชิปโฟกัสมาจ้ะดิฉันคงต้องไปหารูปสวยๆนี่ละเดี๋ยวผมรีบแพ็คของเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสเปนบามอสอะสเปนยาบามอสอะโกเมร์ไม่ใช่บามอสอะโกเมร์โกเมร์กับโบรแหมคำหยาบนะเก่งจริงจริงชัดเลยล่ะชัดเลยเดี๋ยวอัปเดตกันจ้าจ้า
ต้องขอบคุณรากรนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เราเกิดสถานการณ์วิกฤตแล้วเราต้องเปลี่ยนเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมไปบิลบาแต่เครื่องมันดีเลยแล้วไม่รู้เราจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าต้องรีบจำซึ่งเราต้องเปลี่ยนให้ทันไม่ทันไม่ได้โอเคซ้ายมือเลยดีซ้ายมือไปเอาไม่เข้าอ่ะเป็นไงเส้นยาแดงปากไปเลยไม่มีเสียงเราทันนะเก่งมากมิก้าเก่งมากค่ะมิย่าสุดยอดเลยโอ้โหเป็นยังไงคะคุณแบบนี้โอเคดีค่ะโอเคดีค่ะมีชีวิตรอดกันอยู่โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะถึงบิลบาวเมื่อกี้ไฟลท์การเดินทางเป็นไงบ้างคะโอเคเหรอคะหนูไม่ยอมนอนเลยนะคะหนูส่งเสียงดังเลยนะคะมิยาเมียบอกว่าให้เขารู้ว่าเด็กไทยก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วมิก้าล่ะครับมิก้าเมื่อกี้เป็นไงครับไฟเมื่อกี้โอเคเปล่าครับผู้พูดบนเครื่องเหรอมิก้าผู้พูดบนเครื่องใช่ไหมครับไปแม้เราไปเอากระเป๋ากันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขับรถต่อกันนะจ๊ะโอเคไปค่ะมามีเสียวอะไรอะมามีห่วงกระเป๋าไหมคะมันไม่มีวี่แววเลยอะมันไม่มีวี่แววเลยไม่มีวี่แววเลยโอลาบารากิน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 คุณว่ากระเป๋าเรามาไหมเสียวเหลือเกินว้าวทริปนี้นี่มันครบรถจริงๆเลยอย่าพึ่งซีอ้าวหมดสรุปซีอ๋อโอเค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 มิก้า you ready มิก้า you ready นี่หกโมงครึ่งแล้วเนี่ยใช่นะสิคะโอ้เป็นไงล่ะ what a dayวันนี้มันเป็นไม่ใช่วันของเราเลยนะวันนี้เรียวบิลบาต้องขับไปเซนต์เซบาสเตียนวันนี้มันไม่ใช่วันของเราไม่ใช่วันของเราเลยลีวิ่งแทบตายกระเป๋าใหม่มากจะไม่เป็นไรเราต้องคิดนะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพียงเพียงเรียนรู้บ้างเอาไปแล้ววันนี้นะคะเพิ่งจะถึงบ้านค่ะชาวบ้านพรุ่งนี้วันนี้ไม่ไหวค่ะตื่นแล้วมาชาวบ้านกระเป๋าก็ไม่มีซักแห้งค่ะบ้านเทมากระเป๋าไม่มาไงคะกระเป๋าไม่มาปั๊มนมก่อนนะคะปั๊มนมก่อน Good morning อย่าคิดว่ากระเป๋าจะมาแล้วเพราะว่ากระเป๋าไม่มาจ้าเราพาไปทัวร์บ้านหน่อยดีกว่าเราว่างมากทัวร์บ้านอ่ะห้องแรกห้องเราคุณได้แล้วครับเฮ้ยเริ่มมีห้องเราเลยเหรอห้องเราเลยนี่ห้องนอนของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำแบบเพิ่งใช้เสร็จเพิ่งอาบน้ำเสร็จกันเลยนะครับนี่คือห้องนอนเราดูห้องนอนนี่มองไปตรงนั้นเห็นทะเลด้วยนะดูสิบ้านเรานี่มีลิฟต์อยู่ไหนนี่เราจะเริ่มจากข้างล่างสุดก่อนเลยไหมก็ได้ไปแล้วลงลิฟต์ดีกว่าโอ้ยขามันสั้นเริ่มจากเริ่มจากรอบหนึ่งกระเป๋ายังไม่มาแล้วผมก็ได้มารีน่าไปซื้อเสื้อมาให้จากร้านกิฟต์ช็อปหรือร้านอะไรไม่รู้มาที่ซื้อที่สเปนแต่เป็นเสื้ออเมริกาแมนฮัตตันทันสแควร์อ้าโหสวัสดีค่ะมิย่าค่ะมิย่าหลับสบายไหมคะเราเอามิย่าไปทัวร์บ้านกับเราดีกว่าเราเริ่มจากที่ตรงนี้ก่อนไหมคะตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถอันนี้เป็นโรงรถโรงรถแล้วมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่นี้ครับนี่ครับเผื่อว่ากินข้าวแล้วก็ปวดปุ่งปุ่งปุ่งมาแล้วนะครับผมมิสเตอร์รากรเป็นยังไงครับเอาดูๆในเดลี่เขาลองจับเหนียงบ้างเพราะมีกล้าชอบจับเหนียงคนอื่นเดี๋ยวลองนี่เป็นไงตรงนี้รูมตรงนี้นั่งดูทีวีนั่งกระจุกกระจิกซึ่งมีไฮไลท์อันนี้คือห้องใต้ดินนะคะถ้าคนไม่รู้ก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นเอาไว้แอบส่องกระโปรงผู้หญิงปะครับตรงนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะมาให้ปงเธอไปปงเธอพาไหนคุณเดินพาขึ้นชั้นหนึ่งไปเลยครับอันนี้ก็คือห้องของเด็กๆนะครับเด็กๆอยู่ห้องนี้
ป็นเอาไว้รับแขกเบาๆนี่ไงจะให้ดูเมื่อกี้ที่แบบว่ามองขึ้นมาเนี่ยมันคือตรงนี้อันนี้เป็นสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านบันไดตรงนั้นก็ลงไปข้างล่างได้ลงไปข้างล่างได้อ่ะเราไปดูชั้นต่อไปแล้วชั้นต่อไปคือลิฟต์ชั้นต่อไปคือห้องยายก็ไม่ได้มีอะไรพาขึ้นไปดูชั้นบนสุดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมให้คุณไปเรียนกับมิยาครับชั้น3นะคะเจอกันครับผมเจอกันนะมิยาโอ้โหพอดีกันเลยนะครับนี่เป็นชั้นบนห้องใต้หลังคาแบบเอาไว้อ่านหนังสือไงสบายๆเงี้ยค่ะไฮไลท์อันสุดท้ายของบ้านหลังนี้ก็คือดาดฟ้านะครับนี่ครับดาดฟ้าฮะมิยาชอบไหมคะเอ้ยมิยาชอบกับมามินานๆเลยเอาไหมหรือมิยาอยากจะไปเกาะไหหนันกับจะดีคะก็กำลังจะไปกินข้าวที่นาน่าจองไว้ซึ่งเป็นร้านอาหารร้านหรูหราหมาเห่าซึ่งถามบ้างไหมว่าอยากกินหรือเปล่าคนละหมื่นอยากกินหรือเปล่าถามบ้างไหมหัวละหมื่นจ้าดีนะลูกยังไม่โตยังกินไม่เป็น4คน 40,000 ไม่ไหวจ้ะอาหารมิชลินที่สเปนนะชอบอยู่ตรงไหนมันชอบอยู่ในที่ที่แบบแปลกๆ out of nowhere เฮ้ยยิ่งไปยิ่งแบบมันใช่ไหมมันหลอกเรามาฆ่าปะเนี่ยมันจะเชื่อเราหัวเราหมื่นไม่พอมันจะหลอกทำไมนี่เหรอร้านเนี่ยแล้วมากินมิชลินกับเสื้อผ้าแต่ตอนนี้กระเป๋าเข้ามาแล้วนะกระเป๋ามาแล้วพี่เลี้ยงส่งเซ็กมาว่ากระเป๋ามาแล้วมาแล้วโอ้โหทำไมต้องแต่งตัวกันขนาดนี้คะมาถามว่าพวกเรามาล้างจานเหรอพี่เดี๋ยวต้องสอบฉันดีๆนะวันนี้ตัวใครตัวมันค่ะเอาเครดิตการ์ดมาไหมคะเพราะถ้าล้างจานนี่เป็นเดือนนะคะไอ้หน้าพามากินอะไรวะหมื่นหนึ่งเนี่ยฮะดูดิยาหญ้าดินๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะไข่ปลาหันมาถามคนนี้ก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำดีนะลูกเพราะว่าอันนี้มันคือซีบีมากหนูรู้สึกว่าทำไมมาถึงเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นิดนึงเอ้าก็เพื่อนกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆอันนี้จริงมากจริงแต่ว่าไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะไม่ได้รู้จักไปออกกำลังกายที่เดียวกันที่สวนลุงคือมารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักมาจบละอร่อยดีOctopus crumble and onion นะคะเหมือนกินขนมตอนเด็กอะปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเอ็นเนื้อนะครับแต่ครั้งนี้พิเศษมากคือเอ็นเนื้อเอามาทำเป็นเค้กเค้กเอ็นเนื้ออืมงงไหมอาหารมือละหมื่นก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราได้ลองกันวันนี้สาวมาซื้อประสบการณ์กันเลยและนี่ก็คือช็อกโกแลตทาวเวอร์ตู้ช็อกโกแลตเขาก็มีบางครั้งที่เราไม่ต้องคิดเยอะกับการที่จะทำอะไรออกมาขายนะมันแค่กระดาษมะฮออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับเราอาหารคอร์ส 10,000 บาทก็จะได้อะไรประมาณนี้ทั้งหมด 1,521 1,000 เท่ากับ 3,500 เท่ากับ 15,000 ทั้งหมด 45,000 ค่ะเกินด้วย 48,000 หัวละ 8,000 โอเคสรุปว่าเราดีใจขึ้นมานิดนึงว่าไม่ถึงหมื่นแต่เกือบหมื่นตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะคะชายหาดของซานเซบาสเตียอากาศดีมากลงมาได้ไม่ถึง5นาทีหลับแล้วแม่เสือสาวคนนี้แดดดี้ค่ะเข็นหมูอ้วนนะคะสังเกตว่าอะไรป่ะวันนี้คือทำไมหน้าเขาเหมือนแดดดี้จังเลยหน้าเหมือนคุณปู่วะเนี่ยใช่ไม่ได้นะไม่ชอบไม่พอใจนะโอเคไม่เหมือนแค่หน้าฝรั่งดีกว่าอีกหน่อยก็มาเล่นอย่างนี้นะลูกเซนเซวาเซียนเนี่ยไหนยูเล่าหน่อยสิว่าเขาดังเรื่องอะไรเรื่องอาหารเขาบอกว่าแบบเช่นอาหารที่เราต้องไปกินมามิชลินสตาร์ร้านมิชลินเนี่ย
เยอะในประเทศนี้เยอะที่สุดคือเมืองนี้เมืองนี้แต่ที่นี่เขาสะอาดนะดูมันธรรมชาติอ่ะชิวเดินไปไหนเจอแต่ธรรมชาติฝั่งนึงเป็นทะเลมองไปนิดนึงก็มีพวกภูเขาด้วยสูดหายใจเข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าแบบปอดพังอ่ะรู้สึกว่าแบบเออธรรมชาติเขายังดีใช่คิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าหลายๆอย่างไอ้ว่าเป็นไปได้นะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้พวกรถไฟฟ้ารถที่เป็นไฮบริดค่อนข้างที่จะเยอะมันเลยทำให้แบบว่ามลภาวะน้อยลงใช่ไอ้โตโยต้าแคมรี่ของไออ่ะอันนั้นก็ไฮบริดอันนั้นก็ไม่ทำลายธรรมชาติผมเนี่ยรักธรรมชาติเสียงเขาก็เงียบเงียบเวลาเป็นพวกแบบรถอิเล็กทริกคาร์นะเสียงเงียบมีแต่ที่นี่เขาใช้พวกรถไฮบริดอะไรอย่างงี้มานานมากแล้วนะโตโยต้าเขาก็ทำไฮบริดมานานมากเหมือนกันประมาณ10ปีได้ไหมนะ10ปีอย่างงี้เราก็มั่นใจได้เลยเนาะแน่นอนถ้าแบบเทียบกับรถยุโรปที่นี่อ่ะมันมีหลายแฟกเตอร์หนึ่งใช้รถยุโรปเซอร์วิสนานไหมนานนานที่เซอร์วิสมีเยอะไหมอุ้ยคือบางทีถ้าแบบเราบ้านอยู่รอบนอกไม่ได้อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเราก็หาสูตรไม่ได้นะก็แพงไหมรถก็แพงแล้วเซอร์วิสแพงกว่าอีกจะบอกให้เคยขับรถนะเมื่อสมัยก่อนเรียนนี่เป็นเด็กนักเรียนอยู่อย่างงี้ดิฉันก็ซื้อรถยุโรปค่ะเจอค่าซ่อมไม่ได้อะไรพังเยอะเปลี่ยนน้ำยาแอร์เปลี่ยนจุกโน่นจุกนี่จุกนั่น47,000แล้วได้ลองเจี๊ยกไหมจ้าจ้าบอกพี่จ๋าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแอร์ร้อนๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้จ้าตอนนี้เดือนนี้เงินไม่พอจ้ะละครเงินยังไม่ออกจ้าเดี๋ยวรอเช็คออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไอถึงเรื่องที่จะใช้ Toyota Camry ไงเพราะมันตอบโจทย์ไงที่เราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วดีเซอร์วิสดีไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะหลังจากนั้นการดูแลทุกอย่างมันตอบโจทย์มันครบไปเขาอะขยายรับประกันจาก3ปีเป็น5ปีรถใหม่นะรถใหม่จาก3ปีเป็น5ปีเลยเหรอโอ้ค่าแรงก็เป็น5ปีเช่นกันฟรีเวลาอยู่เข้าศูนย์ทีเงี้ยอยู่ก็จ่ายเงินแบบจิ๊บๆเลยดิแทบไม่เสียอะไรเลยครับโอ้โหเนี่ยขอทำท่าจิ๊บๆหน่อยสิคะจิ๊บๆโอ้โหเอามือเนี่ยเข็นลูกด้วยค่ะว้าวรู้ไหมว่ามูลค่าที่เขาให้กว่า 50,000 บาทเลยนะจ๊ะโอ้แต่ไอ้พวกนึงได้แบตเตอรี่ไฮบริดอะทั้งทีไม่โอ้ละล้าหรอไม่เขารับประกันระบบไฮบริดเนี่ย5ปีรับประกันแบตเตอรี่10ปี10ปี10ปีไปเลยโอ้ยก็ไม่เคยใช้รถนาน10ปี10ปีเนี่ยลูกเข้าโรงเรียนแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยขอถามอีกอยากรู้ว่าแล้วอย่างเงี้ยขายราคาตกไหมไม่ตกรำคาญไหมถามเยอะเนี่ยถามรำคาญมากถามไม่รู้กี่อย่างแต่ไอจะบอกให้ก็ได้นะจ๊ะที่รักเอางี้ละกัน Toyota รับประกันคุณขายรถยนต์เครื่องไฮบริดเนี่ยยังไงราคาไม่ต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซินเพราะเขามีโครงการอยู่การันตีฟิวเจอร์แวลูจ้ะจะถามอีกไหมถามอีกสิถามอะไรอีกแล้วรอรถนานไหมคะคุณไม่นานครับเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มลายผลิตบีแต่ก่อนนะเวลาเรามายุโรปนะเราไม่เคยเห็นแบบรถญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เต็มหมดเดี๋ยวนี้นะที่ประเทศยุโรปอ่ะขับโตโยต้ากันก็เยอะวันนั้นตอนที่เราอยู่ที่ซอกโฮมเขาก็ใช้เป็นโตโยต้าไฮบริดเหมือนกันแล้วม้าไปไหนแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะสิคุณยายหายผมว่าไปหาคุณยายโอ้ยรีบ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 ไปหาคุณยายก่อนเอาลูกเราไปไหนแล้วเนี่ยสวยไหมหนาวโอเคหนาวหลบเรามาเล่นหลบไม่ได้มานอนนะชิวอะไรขนาดนั้นอ่ะแดดแล้วอุ่นแล้วแดดอ่อนแล้วอุ่นเลยอันนี้เลยสามสามอันนี้พ่อน่าจะสนุกกว่าพ่อดูสนุกสุดเลยนะครับเมียอยากกินอยากกินจะกินอีกแล้วนะส่งคุณลูกแล้วก็ขึ้นรถยายขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อยสำหรับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ซานเซบาสเตียนแล้วใช่ไหม
ใช่สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวเราด้วยนะครับผมทุกเสียงของคุณทุกคลิกของคุณมีความหมายกับเรามากเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนอีพีหน้านะฮะเราจะพาทุกคนไปหมู่บ้านของป้าป้าของมากี้นะไปดูกันว่าเขาอยู่กันยังไงเพราะผมก็ไม่เคยไปกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะถ้าอยากรู้ว่าในวัยเด็กดิฉันทำอะไรที่สเปนหมู่บ้านเกิดที่แท้ทรูของคุณพ่อดิฉันและบ้านดิฉันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูถูกต้องมันคือเด็กบ้านนอกสเปนที่แท้ทรูนั่นเองโอเคเจอกันใหม่อีพีหน้านี่ที่บ้านดูชิวนั่นมันบ้านใหม่อ่ะเราไม่ได้อยู่บ้านแบบนั้นนะเราอยู่บ้านเก่านะว้าวนี่นะครับที่เรามาอยู่กันนะครับทริปนี้ยังไม่ได้ช้อปปิ้งเลยจะคุณจะไปช้อปที่ไหนล่ะเราอยู่ในหุบเขาเนี่ย น้องราคุณดูคล่องมากเลยนะน้องกำลังตัดหญ้าอยู่อย่าพูดเยอะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะดูว่าเราจะกลับได้ปะเนี่ยเขาเผาอะไรอ่ะที่รัก The wind is blowing the smoke